ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะผมเข้าสู่วิธีการหาเงิน 1,300 บาทเพียงเวลาเพียงแค่1นาทีนะผมที่ใครก็สามารถทำได้นะครับทำได้ง่ายๆเลยนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ใดทั้งสิ้นนะครับก็สามารถทำเงินได้ 1,300 บาทเพียงเวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองนะผมซึ่งใครที่เป็นคุณผู้ชมหน้าใหม่นะครับผมอยากแนะนำว่าให้คุณนะผมฟังคลิปนี้ให้จบเลยนั่นเองนะครับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะผมฟังไปให้จบเลยยันตอนจบคลิปนั่นเองนะผมและคุณจะรู้นะครับว่าคลิปนี้นะผมอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตการหาเงินคุณไปตลอดกาลเลยก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะผมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอย่าเอาเงินของตัวเองทั้งหมดมาลงทุนนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับผมเริ่มไปตอน5โมงนะผมขออภัยครับผมเริ่มไปตอน3โมง16นาทีนะผมก็ไม้แรกนะครับทำการบายไพรซ์ไปอยู่ที่20ดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นเงินดอลลาร์นะผมไม่ใช่เงินบาทนะครับ20ดอลลาร์ได้กำไรกลับมาอยู่ที่ 4.69 ดอลลาร์นั่นเองนะผมมาที่2ก็เสียไปนะครับมาที่3ได้กลับมาอยู่ที่28ดอลลาร์นะผมมาที่4ก็ได้มาที่4ดอลลาร์นั่นเองครับมาที่5ได้กลับมาที่4ดอลลาร์เหมือนเดิมนะผมแล้วก็มาที่6นะครับผมได้เงินกลับมาอยู่ที่4.69 ดอลลาร์เหมือนเดิมนั่นเองผมตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วทั้งหมด6ไม้นะครับภายในเวลาเพียงแค่1นาทีแล้วผมสามารถทำเงินมาได้26เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็มาที่7จบไปแล้วนะผมตอนนี้ผมก็ได้เงินมารวมทั้งสิ้น 36.1 ขออภัยครับ 31.60 ดอลลาร์แล้วนั่นเองโอเคนะผมแล้วก็จบไปนะครับทั้งหมดนะครับทำการเทรดไปทั้งหมด9ไม้นะผมแล้วก็วิน8ไม้นะผมเสีย1ไม้นะครับได้กำไรมาอยู่ที่40ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะผมเริ่มไปตอน 3:16 นาทีนะครับแล้วก็ไปจบตอน 3:17 นาทีครับรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น1นาทีนะผมสามารถทำเงินมาได้อยู่ที่40ดอลลาร์เลยนั่นเองครับก็ก่อนที่ผมจะไปอธิบายทั้งหมดนี้นะผมเดี๋ยวไปฟังคำเตือนของคลิปนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับคำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าป JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับกดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์เป็นอีกสักครั้งดีกว่านะผมก่อนที่ผมจะอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรนะครับไปดูกันเลยที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้คือบอทเทรดนะฟังถูกแล้วนะผมบอทเทรดในการทำกำไรนั่นเองนะครับซึ่งบอทเทรดตัวนี้นะผมสามารถทำเงินให้ผมได้อยู่ที่ 40.98 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ผมใช้บัญชีจริงในการเทรดด้วยนั่นเองนะผมบอทเทรดคืออะไรบอทเทรดก็คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกเรานะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเทรดเองนะครับบอททำการเทรดให้หมดเลยนั่นเองนะผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะผมและเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองนะเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับ
สามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า bunny.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับหลายท่านอาจจะกังวลนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับ bunny.com เนี่ยมันใช้บอทเทรดแล้วมันจะไม่โดนแบนหรอนะผมคำตอบอย่างง่ายดายเลยนะผมก็คือว่ามันไม่โดนแบนแน่นอนนะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมเขานะครับตัวของระบบเองนะครับเขาได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเขียนโปรแกรมแยกอะไรนะผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาได้ทำการเปิดบอทเทรดขึ้นมานั่นเองเลยนะผมก็คือ bailybot นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ www.bailybot นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวของระบบเว็บไซต์ตัวนี้นะผมเขาอนุญาตนะครับให้เราทำการสร้างระบบบอทเองผ่านเว็บไซต์ของเขาเองเลยนั่นเองครับนั่นก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้ครับถ้าเราทำการใช้บอทเทรดจะไม่โดนแบนแน่นอนเพราะขอย้ำอีกหนึ่งทีนะครับว่าตัวของเว็บไซต์นั่นเองนะผมได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ว่าเรานะครับผมไปทำการสร้างซอฟต์แวร์แยกขึ้นมาอะไรนะครับตัวเว็บเองทำการเปิดบอทเทรดให้เราเองเลยสามารถเข้ามาเช็คดูได้ที่ www.bunny.com นะผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ bunnybot นั่นเองนะครับก็จะสามารถดูได้แล้วนั่นเองผมว่าเว็บไซต์นี้สามารถเทรดได้ด้วยบอทเทรดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างซอฟต์แวร์แยกนั่นเองมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วนั่นเองนะผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้ครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามคำถามเหล่านี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟซขึ้นมาก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ bunny.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่$130นั่นเองผมเมื่อวันจันทร์ที่26 พฤศจิกายนนะปี2018เวลา5 โมง 24 นาทีนะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสแล้วนั่นเองผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2 วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26 พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28 พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน VCard ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินนะครับเมื่อวันที่28 พฤศจิกายนเวลา5 โมง 27 นาทีนะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ130 ดอลลาร์พอดีนะประมาณนี้นะครับก็นี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า130 ดอลลาร์นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20 สตางค์นะครับประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม130 ดอลลาร์นะครับใช้เวลาประมาณแค่2 วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26 พฤศจิกายนนะครับเวลา5 โมง 24 นาทีนะครับได้รับเงินอยู่ที่28 พฤศจิกายนเวลา5 โมง 27 นาทีนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับ
มาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน 2,500 ขออภัยครับ250ดอลลาร์นะครับผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก้อนนี้ผมอัดคลิปย้อมหลังนะผมวันที่5ธันวาคมนะครับ250ดอลลาร์เท่ากับ 8,199 บาทนะผมดึงดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บ payment.com ครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด250ดอลลาร์นะครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะผมเวลา 7:00 น.นะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ binance.com นั่นเองนะผม withdraw successful นะครับ we get to inform that you withdraw your amount นะผม250ดอลลาร์ has been successfully processed นะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับและนี้ผมก็ฝากไว้กับทาง vcard นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน 8,000 บาทหรือประมาณ250ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีครั้งหนึ่งนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการถอนเงินอีกหนึ่งครั้งนะครับครั้งนี้นะผมอยู่ที่195เหรียญนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันมีเมาส์2อันก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่าผมทำการอัดคลิปไว้ตอนผมกดถอนเงินนั่นเองนะผมเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่ผมจะได้มาใช้ทำการตัดต่อและให้ดูนะผมว่าเว็บไซต์นี้มันถอนเงินได้จริงและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณนั่นเองนะครับก็ผมกดถอนเงินไปนะผม195ดอลลาร์นะครับเป็นการรีฟันบัตรนะผมแล้วก็กดทำการรีเควสต์เพย์เอาท์ไปเลยนะผมตัวปุ่มเขียวนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมเป็นการเสร็จแล้วนั่นเองนะครับรีฟันนะครับผม195ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2018นั่นเองนะครับ195ดอลลาร์ก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทประมาณนี้นะครับก็กลับมานะครับผมวันนี้วันที่6นะครับอันนี้เป็นการตัดต่อแน่ๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันถอนเงินเร็วจังนะผมกดถอนเงินไปตามคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็คือวันที่4ธันวาคมนะครับก็2วันพอดีนะผมได้รับเงินนะครับอยู่ที่วันที่6ธันวาคมปี2018นะครับเวลา 4:27 น.นะครับจำนวนเงินอยู่ที่630ขออภัยครับ 6,392.77 บาทนั่นเองนะผมเป็นการคืนเงินจากเว็บไซต์ binance.com นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บไซต์ binance.com นะผมเมื่อวันที่4ธันวาคมเวลา 6:32 น.นะครับก็เป็นการถอนเงินทั้งหมดกว่า3ครั้งเลยนั่นเองผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเกิดความมั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับการถอนเงิน3ครั้งรวมกว่า 10,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับเว็บนี้ถอนเงินได้จริงหวังว่าทุกคนนะครับผมจะเกิดความมั่นใจแล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะผมก็ถ้ายังไม่เชื่ออีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เชื่อแล้วนะเพราะว่าหลักฐานมันก็โชว์อยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองก็ไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยนะครับบอทตัวนี้ไม่ฟรีนะผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่675ดอลลาร์ทำนี้ผมหลายๆคนอาจจะตกใจนะครับผมว่าทำไมมันแพงจัง675ดอลลาร์เป็นเงินไทยก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทเลยนั่นเองผมก็ใช่นะครับบอทตัวนี้มันแพงนั่นเองนะครับเพราะว่าผลลัพธ์มันดีนั่นเองนะครับแต่ว่านะผมมีข้อเสนอพิเศษมาให้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษก็ได้นะผมสำหรับ20ท่านแรกนะครับลดไปเลย 65% จาก675ดอลลาร์นั่นเองนะครับเท่ากับว่าเหลือเพียง230ดอลลาร์เท่านั้นเองผมค่าบอทตัวนี้นะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับว่าสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นผม20ท่านแรกเท่านั้นนะครับที่จะลดจาก675ดอลลาร์เหลือเพียง230ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทอันนี้ตีเป็นเลขกลมๆนะครับก็ถ้าเป็นทศนิยมเดี๋ยวมันจะปวดหัวนั่นเองนะเอาเป็นเลขกลมๆแล้วกันนะครับรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมที่ทำการซื้อบอทเทรดไปใช้งานแล้วก็สามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมาไม่ได้มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการรีวิวจริงๆจากผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับและเป็นการรีวิวการใช้งานจากผู้ที่ใช้บัญชีจริงในการรันบอทแล้วก็ใช้บัญชีทดลองในการรันบอทนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือเป็นการรีวิวของบอททั้ง2ราคานั่นเองนะผมรวบรวมมาในคลิปเดียวกันเลยนั่นเองนะครับก็คือตัวบอทของตัวที่ราคา 7,750 บาทแล้วก็ตัวบอทที่ราคา650บาทหรือ20ดอลลาร์กับตัว333ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งในการรีวิวครั้งนี้นะผมจะเอาทั้ง2อย่างนี้นะครับมารีวิวในคลิปเดียวกันเลยนั่นเองนะผมเพื่อจะได้เห็นไปเลยนะครับว่าบอทตัวไหนนะผมมันทำงานแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของราคาในการซื้อบอทนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตอนท้ายคลิปนั่นเองนะผมก็ดูการรีวิวไปก่อนแล้วกันนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะผมว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ทำกำไรได้จริงนั่นเองเปิดมาที่คนแรกได้ดีกว่านะผมคนนี้นะครับเขาได้ทำการเลือกซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับซึ่งบอทตัวที่เขาทำการเลือกซื้อไปนะผมก็สามารถทำกำไรให้เขาได้กลับคืนมา500เหรียญภายใน3วันเท่านั้นเองผมตามที่เขียนเส้นใต้ไว้ตรงนี้เลยนะผม500เหรียญภายในเพียงแค่3วันนะครับลงทุนค่าซื้อบอทไปไม่เกิน250
$750 ดอลลาร์หรือประมาณ 7,750 บาทนะครับได้กลับคืนมา500เหรียญเพิ่มมาเพียงแค่3วันก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทนะผมก็ได้ค่าบอร์ดคืนแถมได้กำไรมาประมาณ 9,000 บาทด้วยนั่นเองนะครับก็แจ่มจริงๆเกินคุ้มแล้วก็วิดีโอในการสอนการเทรนนิ่งเข้าใจง่ายมากนะผมนี่ก็เป็นการรีวิวจากผู้ใช้ที่ทำการซื้อบอทราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแล้วเขาก็สามารถทำกำไรไปได้ทั้งหมดนะผมกำไรวันนี้นะครับตรงนี้นะครับ32ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะผมก็บอกเขาไว้ว่าทำแบบนี้อีก10วันก็ได้300ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคนเดิมนะผมที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเป็นคนละวัดนะครับ10นาทีเขาสามารถทำเงินไปได้ที่15ดอลลาร์นั่นผมย้ำนะครับว่า10นาทีจากบอทตัวราคา 7,750 บาทสามารถทำเงินไปได้15ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมง่ายจังค่ะแป๊บเดียวได้ค่าขนมลูกแล้วนะผมไว้ส่งกันบ้านอีกนะฮะบายก็อันนี้คือเขาสามารถทำกำไรไปได้จริงๆนั่นเองนะครับเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้เงินจริงๆในการเทรดนะผมไม่ใช่เงินปลอมนะครับเงินจริงๆนะครับใช้บัญชีจริงๆเทรดเลยผมลืมบอกไปนะผมว่าท่านนี้ก็ใช้บัญชีจริงในการเทรดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นชุดทดลองนะผมได้กำไรมาจริงๆแล้วก็ได้กำไรค่าบอทคืนจริงๆด้วยนั่นเองนะครับภายใน3วันอันนี้เป็นการรีวิวของคนที่ทำการซื้อบอทตัวราคา20ดอลลาร์หรือ650บาทไปนั่นเองนะผมก็คนนี้นะครับมาดูกันที่คนแรกเลยนะผมสวัสดีครับมีความประทับใจมากนะผมหลังจากที่ซื้อบอทแล้วนะครับลองรันดูบอททำกำไรได้ดีมากตั้งเป้าหมายไว้10ดอลลาร์แต่วันแรกทำเป้าหมายเกินไปที่15ดอลลาร์ในผมสามารถเทคโปรฟิตให้ผมได้ที่15ดอลลาร์ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองผมก็คนนี้นะครับซื้อบอทตัว20ดอลลาร์ไปแต่สามารถทำเงินได้15ดอลลาร์เพียงเพียงแค่10นาทีแรกที่เขาทำการซื้อบอทและรันบอทไปนั่นเองนะครับก็เหลืออีก5ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมอันนี้คือคนที่เขาทำการซื้อบอทตัว20ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วผมก็แสดงความยินดีเขาด้วยแล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับเป็นตัว 7,750 บาทจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ขึ้นอีกเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมแต่ว่าเป็นการใช้บัญชีทดลองเล่นนะครับก็ได้ทำการซื้อบอทตัวราคา20ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วก็ได้จริงกลับมาที่10ดอลลาร์นั่นเองแต่ว่านี้เป็นบัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทมานะผมแล้วผมก็เลยแนะนำให้เขานะครับเล่นบัญชีเดโมไปก่อนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบอทแล้วก็ทำความคุ้นชินกับบอทนั่นเองนะผมก่อนที่จะเทรดจริงๆนะก็ได้ไป10ดอลลาร์ในบัญชีทดลองนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมคนนี้นะครับทำการซื้อบอทตัว650บาทไปเหมือนกันในผมก็ทำแป๊บเดียวนะครับได้11เหรียญดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับผมก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเพิ่งซื้อบอทไปแล้วก็ทำการรันบอทเลยในวิชีทดลองนะครับผมก็ได้เงินมา11เหรียญเลยนั่นเองนะครับขอย้ำนะผมว่ารูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพจากการรีวิวจริงๆนะผมที่ทางผู้ซื้อนะผมเขาพิมพ์มาให้ผมนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาใช้นั่นเองนะผมไม่ได้มีการเฟคขึ้นมาใดทั้งสิ้นนะครับเป็นรูปภาพจริงๆการรีวิวจริงเลยนั่นเองนะครับคนนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทราคา20ดอลลาร์ไปนะครับแล้วก็สามารถทำเงินกลับมาได้ที่5ดอลลาร์นั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็อีกเช่นเคยนะผมบอทตัว20ดอลลาร์นะครับบัญชีทดลองนะผมสามารถทำเงินไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัว650นะครับผม 7,750 บาทนะครับแล้วก็ลองเล่นดูมั่วๆนะผมได้มาที่9.74 ดอลลาร์นั่นเองผมเติมเงินไปที่20เหรียญนะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาที่ 9.74 ดอลลาร์เพียงมาเพียงแค่10นาทีด้วยบอทเทรดที่ทำการซื้อไปนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าแค่10นาทีเขาก็สามารถทำเงินไปที่322บาทแล้วนั่นเองนะผมไม่ธรรมดาเลยนะครับคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะผมอันนี้เป็นการรีวิวที่พิมพ์มาค่อนข้างยาวนะครับก็สามารถไปอ่านเอาเองได้เลยนะผมคนนี้นะครับใช้บัญชีทดลองในการเล่นนั่นเองผมเดี๋ยวผมจะทำการขยับให้ดูนั่นเองผมก็ลองพอดวิดีโออ่านดูเองนะครับมาจบกันที่คนสุดท้ายเลยดีกว่านะผมคนสุดท้ายของการรีวิวครั้งนี้นะครับก็คือคนนี้นั่นเองนะผมซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรกลับมาที่70ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะผมแต่เป็นการใช้บัญชีทดลองในการทดลองเล่นนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทไปนะผมก็เลยแนะนำว่าให้ทดลองโดยการใช้บัญชีทดลองไปก่อนนั่นเองนะผมคนนี้ก็สามารถทำกำไรไปได้เหมือนกันนะครับตัวบอทราคา 7,750 บาทนั่นเองนะครับสามารถทำกำไรไปเขาที่71ดอลลาร์แล้วก็บอททำการบินไปทั้งหมดที่21ไม้เสียไปแค่ไม้เดียวนั่นเองนะครับก็ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่ารูปที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นรูปจริงๆนะผมจากการรีวิวจริงไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับจุดประสงค์ที่ทำรีวิวนี้ขึ้นมานะผมก็เพื่อให้หลายๆคนเกิดความมั่นใจนะครับว่าบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้จริงนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งบัญชีทดลองแล้วก็บัญชีจริงนะครับบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปวิดีโอส่วนอื่นกันต่อได้เลยครับนะครับบอทตัวนี้ไม่ฟรีนะผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่675ดอลลาร์เท่านั้นเองผมแล้วคนอาจจะตกใจนะครับผมว่าทำไมมันแพงจัง675ดอลลาร์เป็นเงินไทยก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทเลยนั่นเองผมก็ใช่นะครับบอทตัวนี้มันแพงนั่นเองนะครับเพราะว่าผลลัพธ์มันดีนั่นเองนะครับแต่ว่านะผมมีข้อเสนอพิเศษมาให้นะ
ครับเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษก็ได้นะผมสำหรับ20ท่านแรกนะครับลดไปเลย 65% จาก675ดอลลาร์นั่นเองนะครับเท่ากับว่าเหลือเพียง230ดอลลาร์เท่านั้นเองผมค่าบอทตัวนี้นะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับว่าสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นผม20ท่านแรกเท่านั้นนะครับที่จะลดจาก675ดอลลาร์เหลือเพียง230ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทอันนี้ตีเป็นเลขกลมๆนะครับก็ถ้าเป็นทศนิยมเดี๋ยวมันจะปวดหัวนั่นเองนะเอาเป็นเลขกลมๆแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดอยากรู้นะผมว่าทัน20คนแรกไหมนะผมเพื่อได้รับส่วนลดนะครับก็แนะนำว่าให้ทักมาถามที่ Facebook ส่วนตัวนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ทำการทักมาถามผมได้เลยนั่นเองนะผมติดต่อ Facebook ส่วนตัวมาถามได้เลยนะครับว่ายังทันใน20คนแรกอยู่ไหมนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือคำแนะนำบวกสอนการเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่ศูนย์นั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคนเริ่มต้นใหม่คนเริ่มต้นเทรดใหม่คนที่ไม่เคยทำเทรดมาเลยก็สามารถเริ่มต้นทำได้นั่นเองนะครับสิ่งที่คุณรับต่อไปก็คือเข้ากลุ่มลับเพื่อคอยบอกว่าเวลาไหนควรเทรดเวลาไหนไม่ควรเทรดนั่นเองนะผมก็เหมือนเป็นกลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมหรือจะเรียกว่ากลุ่มแจกซิกก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ผมทำการแจกซิกให้นั่นเองผมเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับ90เหรียญนะผมแล้วก็35เหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวจากคนที่อยู่ในกลุ่มที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 ไปนะครับก็ total profit ได้ไปอยู่ที่109ดอลลาร์นั่นเองนะครับภายในเพียงแค่2นาทีนะผมก็ตามที่เขาพิมพ์มาตรงนี้เลยนะอันนี้ก็อีก1วันนะครับที่ได้กำไรไปนะ56เหรียญภายในเพียงแค่22วินาทีนะครับขออภัยครับ28วินาทีนะครับต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทให้ไว้สอบถามข้อมูลเวลาคุณมีคำถามสงสัยอะไรนั่นเองนะผมอย่างเช่นพอร์ต 1,000 เหรียญควรจะตั้งทุนเท่าไหร่ควรจะตั้ง stop loss เท่าไหร่อะไรยังไงนะผมก็กลุ่มนี้นะครับจะมีไว้เพื่อตอบคำถามเหล่านั้นนั่นเองนะผมก็สามารถคุยกันในกลุ่มเหล่านั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตใหม่ผมก็จะลงในกลุ่มแชทนั้นให้นั่นเองนะครับและสิ่งที่คุณจะได้ในการซื้อครั้งนี้นะผมก็แน่นอนครับตัวโปรแกรมเทรดนะผมที่สามารถทำกำไรได้ 10% ต่อวันจากพอร์ตของเรานั่นเองนะครับสามารถทำได้มากกว่า 10% แต่ก็มีความเสี่ยงขึ้นมานั่นเอง 10% ต่อวันนี่การันตีได้นะผมแต่มันจะไม่การันตีได้เลยถ้าคุณมีความโลภคุณมี4ข้ออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะผมก็คือความโลภรีบไม่ศึกษาให้ดีแล้วก็ไม่ทำตามคำแนะนำของผมนะครับถ้าคุณไม่มี4ข้อนั้น 10% ต่อวันจากพอร์ตของคุณก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับย้ำนะครับว่าอย่างแน่นอนเลยการนะครับบอทราคาอยู่ที่675ดอลลาร์นะแต่ว่าลดเหลือ 65% สำหรับคนที่ซื้อ20ท่านแรกเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าเหลือเพียง230ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทสำหรับ20ท่านแรกที่ทำการซื้อเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เมื่อซื้อแล้วผมจะมีกลุ่มไม่เข้ามีบอทให้ประมาณ6ตัวจากการซื้อบอทไป 7,750 บาทนะไม่ใช่ว่าคุณได้บอทไปตัวเดียวนะครับคุณได้บอทไป6ตัวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะมีคลิปสอนให้ในทุกๆบอทนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องกังวลไป20ท่านแรกเท่านั้นนะผมจาก675ดอลลาร์เหลือ230ดอลลาร์นะครับหรือ 7,750 บาทนะผมถ้าอยากรู้นะผมว่ายังทัน20คนแรกอยู่ไหมนะครับผมก็ทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าติดต่อ Facebook ส่วนตัวหรือเขียนว่าถ้าสนใจบอทกดที่นี่นะผมแล้วก็ทำการกดเข้าไปเสร็จแล้วทำการติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาถามนะผมว่ายังทัน20คนแรกอยู่ไหมสนใจบอท 7,750 นะครับเดี๋ยวผมจะทำการตอบให้นั่นเองนะผมก็อาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินๆทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลายๆช่องทางแต่ผมขอย้ำอีกทีนะครับผมต้องการหารายได้หลายๆช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you